เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2560ณ The Link อโศกมักกะสันกรุงเทพมหานครมินิประเทศไทยเผยชมมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์คคันทรีแมนใหม่ในมาสปอร์ตปราดเปรียวทรงพลังด้วยชุดแต่งแอโรไดนามิกส์พร้อมจานเบรกสีแดงโดดเด่นและล้ออลลอยชุดจอห์นคูเปอร์เวิร์คคอร์สโป๊กขนาด19นิ้วภายในติดตั้งชุดแต่งตระกูลจอห์นคูเปอร์เวิร์คที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลแม้การขับขี่ด้วยความเร็วสูงนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบแสดงผล Head-up Display ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่โดยไม่รบกวนการมองถนนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์คคันที่แมนใหม่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือ All-4 และคุมพลังจากเทคโนโลยีมินิทวินพาวเวอร์เทอร์โบ231แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ